แม้ว่าบางหน่วยงานต้องถอนหายใจแต่หน่วยงานนี้ต้องชื่นชมเลยเมื่อผู้หมู่สองนายกำลังนั่งรถออกไปตรวจลาดตระเวนนะครับแถวหมอชิด2เจอผู้ชายตาเหลือกหายใจเฮือกน้ำลายฟูมปากดูปฏิบัติการนาทีชีวิตนะฮะถอนปั๊มก่อนปั๊มก่อนถอนปั๊มก่อนปั๊มก่อนปวดแรงๆก่อนตอนนี้ให้ช็อกบ้างไหมครับยังครับยังเอาพี่เขาไหมเขานี่เราก็ต้องชื่นชมนะฮะเพราะ2ผู้หมู่อันนี้ขอประกาศชื่อเลย10ตำรวจเอกวรชัยสิริอัตกับ10ตำรวจโทนรชิตกอพงผู้บังคับหมู่งานสายตรวจของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษนครบาลนะฮะก็คือ191นี่แหละคือไปออกตรวจแถวขนส่งหมอชิด2แล้วก็เจอสภาพผู้ชายคนนี้ตัวร้อนตาเหลือกหายใจเฮือกโชคดีจริงๆคือท้ายรถของสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเขามีอุปกรณ์ AED เป็นเหมือนเครื่องกระตุกหัวใจเอามากระตุกปั๊มนึงก่อนแล้วจากนั้นก็ CPR อีกทีมนึงประสานกับกู้ชีพนเรนทรของโรงพยาบาลราชวิถีมาพอรถมาถึงไม่ได้จบภารกิจแค่นั้นผู้หมู่ทั้งสองนายวิ่งกลับขึ้นรถแล้วก็ขับนำขบวนเปิดทางให้กับรถกู้ชีพนเรนทรไปส่งถึงโรงพยาบาลด้วยนี่ดูภาพนี้นะฮะนี่เป็นปฏิบัติการชีวิตจริงๆแล้วก็ต้องชื่นชมเพราะคนป่วยเนี่ยถึงโรงพยาบาลปลอดภัยที่สำคัญคือจะบอกว่าคู่หมู่คู่หูคู่นี้นะฮะเคยบุกไปช่วยเด็กสาววัย17ถูกพ่อแท้ๆขืนใจในพื้นที่สน.ทุ่ง2ห้องไปช่วยออกมาจากขุมนรกได้ตอนเดือนมีนาคมปีที่แล้วแล้วนี่ก็เป็นปฏิบัติการชีวิตอีกทีนึงอยากให้ลองฟังนะฮะ10ตำรวจโทนรชิตกอพงศ์1ใน2นายตำรวจที่โอ้โหวันนี้เป็นฮีโร่เลยเครื่อง AD เนี่ยจะมีประจำรถนอกจากคนทุกคันอยู่แล้วครับก็คือรถสายตรวจ191ทุกคันเนี่ยจะมีเครื่อง AED แล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้นของที่จะใช้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีประจำรถทุกคันอยู่แล้วครับเมื่อวานเนี่ยใครก็ CPR เนี่ยจะผัดกันสลับกันทำครับก็จะมีอยู่ระหว่างนะครับการเดินทางกลับบ้านนะครับก็พอดีว่าผ่านไปเห็นน้องพอดีนะครับกำลังลงไปตรวจสอบนะครับเมื่อพบเห็นดังนั้นก็คือลงไปช่วยน้องอีกแรงนึงครับAD นี่คือมันมีการฝึกอบรมอะไรยังไงนะครับเราครับผมสำหรับเครื่อง AED นะครับก็ทางกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเนี่ยโดยท่านพลตำรวจตรีวรวิทย์ยานจินดาเนี่ยก็ต้องชื่นชมนะเรื่องของความพร้อมของตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็ความพร้อมของอุปกรณ์ด้วยเพราะว่าคือลำพังผู้หมู่2นายเนี่ยคือถ้าปั๊มหัวใจอย่างเดียวแล้วไม่มีเครื่อง AED มากระตุกเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยใช่หรืออาจจะยื้อเอาไว้ไม่อยู่ต้องยอมรับจริงว่าตำรวจสายตรวจท่านมีความพร้อมจริงๆ อันนี้ต้องชื่นชมอัปเดต 34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับ